สวัสดีครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาวาดเป็นสัตว์ที่เราใช้นับเวลาเราจะนอนนะครับก็คือแกะใครเคยนับแกะก่อนนอนบ้างครับแกะเราจะวาดยังไงดีเอ่ยอันดับแรกเลยนะครับแกะวาดหัวนะครับหลายๆอย่างที่เราวาดอันดับแรกจะวาดเริ่มต้นที่หัวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หูแกะครับแกะเป็นสัตว์ที่ขนปุยนะครับบนหัวก็จะมีขนที่เป็นหยิกๆหน่อยนี่เป็นตานะครับแล้วก็ปากต่อไปตัวแกะครับตัวของแกะก็จะเป็นขนหยิกๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราวาดขาก่อนดีกว่าจะได้ไม่ทับกันนะครับขาแกะวาดเป็นขาด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ทับของส่วนที่เป็นตัวนะครับก็อยากเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็หางนะครับต่อไปเรามาเติมขาด้านในให้แกะด้วยครับเสร็จแล้วครับลูกแกะต่อไปเราจะวาดรั้วนะครับรั้วให้แกะกระโดดข้ามเหมือนเวลาที่เรานอนจะเป็นรั้วเอาเป็นรั้วแบบมีมิตินิดนึงดีกว่าแกะจะกระโดดข้ามได้ไหมคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับวาดการ์ตูนแกะแบบง่ายๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับ